เปิดเปิดครับวันนี้นะผมก็จะมาแนะนำซอฟต์แวร์ดีๆนะครับสำหรับใช้กับโน้ตบุ๊ก PC นะฮะใช้งานง่ายที่สุดในโลกเลยนะแม้แต่เด็กอนุบาลเด็กคนหนึ่งยังใช้ได้เลยนะครับก่อนครับก็มีแค่เจ้าโน้ตบุ๊ก PC เนี่ยนะแล้วก็ Samsung Huawei นะครับนี่ใหม่แบบนี้ก็ได้ครับ Samsung Galaxy Pro ก็ทำได้เป็นใหม่สำหรับทำเพลงครับทำแบบร้องเพลงเล่นดนตรีมีนี่ด้วยตรงนี้มีตีระเบียบแบบ2แฟลกมีใส่หูฟังเสียบตัวบูดี้ไฟฟ้าตัวเล็กตัวคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดไฟฟ้าแบบนี้นะครับพวงได้พวงในมันต่อได้2ตัวมันอุ่นมากครับมันต่อได้แซมซุงคีย์แต่ตัวก็เติมคิวให้ดีถูกไหมครับอันนี้เป็นแบรนด์ของอเมริกาครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มก็ไปที่โอดาซิตี้จะเป็นประเด็นที่หนึ่งครับสำหรับอัดเสียงมันทุกเสียงพวกภาพเสียงแล้วก็พอดแคสต์ท่านผู้ชมใหม่เพื่อนๆของแซมซุงคีย์แต่ตัวครับเสียงใหม่แบบรักแมนเกย์ครับแล้วก็เสียงใหม่ก็ไปปุ๊บมันก็จะอ่านค่าให้เราว่าตัวนี้มันขึ้นแล้วมันได้ยินเสียงมาเรื่อยๆตัวนี้ใหม่เป็นเรียบร้อยกดไปที่นี่ครับที่แถวข้างล่างของคำว่าเจเนเรตครับนี่เป็นสีแดงวงกลมนะกดบันทึกก็พูด Hello test test 1 2 2 2 2 test 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 1 2 อ่านี่คือบทเรียนที่1ครับวงการทำพอดแคสต์ด้วยโปรแกรม Audacity นะครับเพื่อนๆเราไปดูผลงานกันเลยนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ที่นั่นเราก็นี่ครับก็แค่กด stop แค่นี้เองก็ไม่ง่ายแล้วเราก็มาเรียนเราก็ลงต่อสายแล้วก็มาฟังเสียงกันเราจะมาเล่นเล่นเล่นให้มันให้ดังขึ้นนะเราก็ไปที่คอนโทรลเอเราก็ไปที่เอฟเฟกต์ไปที่เอฟไฟครับเราก็ไปดูดีๆนึกว่าเราลองวิวดูดังขึ้นเยอะเลยนะเพื่อนเราต้องเล่นได้นานถ้าสมมติว่าเราพูดผิดนะเราก็แค่ไปปุ่มของมันตรงนี้ปุ่มปุ๊บแล้วเราก็ไปกด delete ปุ๊บนี่ครับเราเปิดเห็นไหมครับตอนนี้ไอ้เสียงที่เราไม่ต้องการก็หายไปแล้วตอนนี้สมมติว่าถ้าเราจะแก้ไขกลับไปใหม่เราก็ไปที่ edit แล้วก็ undo deleteมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมมาแล้วครับอันดิดอันดูลีลิสเดี๋ยวสักครู่ครับเราจะมาลองใส่ซาวเอฟเฟกต์กันใส่ซาวเอฟเฟกต์ดูนะครับเราก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ไปอิมพอร์ตไฟล์ก็มาออดิโออิมพอร์ตไฟล์ที่เด็ดผมนะเอามาไฟล์ตัวซาวเปิดงานครับเสียงมันคีย์ครับตอนนี้เราจะแก้ปัญหายังไงฮะเสียงคีย์ซูมอินครับนี่ครับตอนนี้เราไปที่ซูมอินละมาเพื่อนเพื่อนนะไปที่เครื่องหมายตัวนี้สีกลางนี่เราก็คลุมเราคลุมข้อขาวมาตรงนี้นะเราก็ไปที่ไปที่ไฟล์ไปที่ดิทแล้วก็คัทครับมีหมดไฟล์ดูสาวเราคุณงานครับครับคุณงานนั่นแหละจะยาวไปครับไปที่ตัวนี้แล้วก็เลื่อนเลื่อนสาวครับแล้วเลื่อนสาวให้มันมาอยู่ตรงนี้ครับโอเคลองเปิดครับTest test
one two 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 test 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 one two นี่คือบทเรียนที่หนึ่งครับของการทำพอดแคสต์ด้วยโปรแกรม Audacity ครับนะครับง่ายๆแค่นี้เองครับเพื่อนๆครับมาลองไปศึกษาเรียนรู้กันนะเยี่ยมเลยครับสำหรับโปรแกรมนี้ครับที่สำคัญนะฟรีครับฟรีโหลดฟรีใช้ฟรีถ้าว่าใช้จนว่าเราเห็นว่าประโยชน์คุณค่าเราก็สามารถไปดูในชั้นหรือว่าเราสามารถไปบริจาคเงินเข้าเพย์พาวเพื่อช่วยเหลือทางเว็บทางดีโลเปอร์ให้เขาช่วยพัฒนาให้ยิ่งขึ้นไปนะ